สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมป์นะคะวันนี้เนี่ยจิ๊บก็จะมาขอพูดถึงแป้งเวดีดีนิดนึงนะคะนี่เดี๋ยววันนี้ให้ดูเลยนะคะว่าเหงื่อออกค่ะเพราะว่าเพิ่งมาถึงออฟฟิศแล้วก็ร้อนมากๆนะคะเหงื่อออกเต็มหน้าเลยนะคะแต่ว่าหน้าเนี่ยไม่เป็นคราบเลยนะแล้วก็เหงื่อออกเนี่ยออกมาเป็นเม็ดๆนะคะไม่ออกเป็นแบบปกติถ้าเกิดแป้งที่แบบบางยี่ห้อเนี่ยที่ไม่ติดทนนานหรือว่าไม่กันน้ำเนี่ยเวลาที่เหงื่อออกนะคะมันจะเป็นคราบออกมาแต่ว่าของซิปเนี่ยออกมาเป็นเม็ดนะคะใช้ทิชชู่ซับออกเนี่ยก็คือออกได้เลยนะคะและแป้งก็ไม่หลุดด้วยค่ะค่ะหลายๆคนถามว่าแป้งของซิปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทาครีมกันแดดซ้ำอีกทีหนึ่งไหมนะคะก็จะบอกว่าถ้าเกิดเป็นแบบเหมือนกลางวันอย่างเงี้ยที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศหรือว่าไม่ได้ไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องทากันแดดนะคะแต่ถามว่าทำไมไปทะเลแล้วจำเป็นต้องทาเพราะว่าแดดที่ทะเลเนี่ยมันจะมีความแรงมากกว่าแดดแถวนี้อยู่แล้วนะคะก็ไม่ใช่แดดแถวนี้คือแดดในกรุงเทพอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะทาไว้นะคะแล้วก็หลายคนถามว่าแป้งของจิ๊บเนี่ยกันแดดได้จริงไหมต้องบอกว่าจิ๊บเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องแดดมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมกันแดดน่ะเอาไปด้วยครีมกันแดดตัวเนี่ยจิ๊บยังบางทียังสั่งโรงงานนะคะทำใช้ส่วนตัวเองเลยเพราะว่าครีมกันแดดเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าค่า SPF ที่เขียนมาข้างขวดอะไรอย่างเงี้ยมันชัวร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็กลัวเรื่องความดำมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไว้ใจได้เลยค่ะว่าตัวนี้กันแดดได้จริงแล้วตัวนี้ใช้กลไกในการกันแดดอะไรก็คือหลักๆเลยนะคะจะมีอยู่2ตัว1ตัวจิ๊บจำชื่อไม่ได้แต่ตัวที่หลักๆก็คือใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะจะเป็นตัวที่กันแดดได้ดีที่สุดแล้วก็ดูดซึมได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะคะทีนี้เนี่ยทำไมถึงทำแป้งกันแดดในรูปแบบของที่มันเป็นเนื้อครีมนี้นะคะต้องอธิบายนิดนึงว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่อย่างที่บอกว่ากลัวแดดมากและรู้สึกว่ากันแดดเนี่ยวิธีการทาที่ดีที่สุดคือต้องทาทุก2ชั่วโมงนะคะเพราะทาทุก2ชั่วโมงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะเอาครีมกันแดดเนี่ยไปเติมหน้าทุก2ชั่วโมงก็ไม่ได้นะคะก็เลยทำมาเป็นรูปแบบแป้งเนี้ยเนี่ยสามารถเติมแบบเบาๆสมมติว่าเดี๋ยวให้ดูนะคะสมมติว่าวันนี้หน้าโดนแดดมาแล้วแล้วรู้สึกว่าแบบสองสามชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเติมเงี้ยค่ะก็สามารถเติมลงไปได้เลยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าน้ำตรงเนี้ยนะคะเวลาตกแป้งไปเนี่ยก็คือดูดซับเหงื่อไปเลยนะคะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เป็นคราบนะคะสามารถเติมได้ทั้งวันค่ะแล้วก็คือเวลาที่เราโดนแดดจัดๆเนี่ยเราก็สามารถที่หยิบแป้งขึ้นมาโปะนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อเหมือนกับเป็นการเติมกันแดดให้กับหน้าอย่างนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่จิ๊บอธิบายนะคะว่ากันแดดเนี่ยมันมีผลต่อผิวมากๆนะคะอย่างบางคนเนี่ยเลือกที่จะทาไวท์เทนนิ่งครีมหรือครีมรักษาฝ้ามากกว่าเลือกที่จะทาครีมกันแดดนะคะซึ่งจริงๆแล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดฝ้าคือแดดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นการันตีนะคะว่าแป้งของเมดิลินกันแดดได้แน่นอนเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยทำมาเพื่อตัวเองด้วยในมุมของการกันแดดนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเติมกันแดดยังไงให้หน้ามันไม่มันให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยจากแดดหน้าจิ๊บนะคะใสโดยที่แบบใช้ไวท์เทนนิ่งน้อยมากนะคะเพราะว่าจิ๊บกันแดดดีแล้วก็ทาเอทแฟกเตอร์เป็นหลักพาเซนต้ารักษาความชุ่มชื้นดีนะคะมันก็เลยทำให้ผิวเนี่ยใส่ได้โดยแบบไม่ต้องใช้ไวท์เทนนิ่งเยอะแยะอะไรเพราะจิ๊บทาไวท์เทนนิ่งที่เป็นไวพัดนะคะคืออาทิตย์ละแค่แบบ1-2ครั้งหรือว่าบางทีเต็มที่สูงสุดเนี่ยก็ประมาณ3ครั้งเองนะคะก็เนี่ยค่ะทาแม้แต่เหงื่อออกนะคะก็จะดูได้เลยว่าหน้าก็ไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ตกเนี่ยเมื่อกี้ก็ตกแป้งตรงนี้ไปแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะโอเคค่ะยืนยันนะคะว่าเมดิลีนเนี่ยสามารถกันแดดได้จริงนะคะเติมระหว่างวันได้เลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหน้าตากแดดเยอะหรือว่าอะไรก็ตามนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย